่อนพระเอกปากแดงอ้ำอธิชาติออกมาชี้แจงเรื่องที่คุณแม่บุญญาพรถูกตำรวจจับข้อหาจ่ายเช็คเด้งพร้อมบอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งแม่ตามที่โดนเมาส์แฟนหนุ่มมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องที่หวานใจอย่างสาวนัทมีเรียจะนิ่งเฉยพร้อมอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจตลอดก็มีนะคะให้กำลังใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดเนาะแต่ว่าเมื่อมันเกิดไปแล้วเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดละหลานะคะในความเป็นลูกแล้วก็ครอบครัวทุกคนเขาก็รักกันดีเนาะเขาก็แบบว่าพี่น้องเขาก็ดูแลจริงๆเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็นัทเองก็เหมือนกับเป็นกำลังใจแล้วก็แบบสู้เพราะว่าจริงๆถึงเวลาเดี๋ยวเรื่องมันก็ค่อยๆผ่านไปเพราะว่าใช้เวลานิดนึง